วัสดีครับรายการเล่าเรื่องบ้านในวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โครงการบ้านภูริปุรีไฮการ์เด้นจากบ้านภูริปุรีนะครับเวลาเราพูดกันถึงบ้านภูริปุรีเนี่ยเราจะนึกถึงโครงการบ้านที่มันแตกๆไม่ซ้ำใครเขาจะดีไซน์อะไรออกมาให้เรารู้สึกว่าโอ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอมีเกือบทุกโครงการของเขาจะเป็นแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้ได้เป็นเพราะว่าผู้ออกแบบโครงการกับเจ้าของเขาเป็นคนเดียวกันเขาเป็นกลุ่มสถาปนิก3คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นมือระดับมือรางวัลทั้งนั้น1ใน3เนี่ยเป็นผู้ออกแบบแลนด์สเคปหรือจัดพวกต้นไม้จัดสวนอะไรต่างๆที่เป็นมือรางวัลระดับประเทศด้วยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเวลาเราไปโครงการบ้านภูริปุรีในทุกโครงการตั้งแต่โครงการแรกจนถึงโครงการปัจจุบันเราจะพบการนำพื้นที่สีเขียวลากเข้าไปวางยังพื้นที่ต่างๆของตัวบ้านแบบไม่ซ้ำใครเลยซึ่งมันเป็นแบบนี้ได้เป็นเพราะว่าเขาเป็นสถาปนิกที่อยากทำในสิ่งที่เขาอยากทำส่วนตัวโครงการนี้จุดที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เป็นระเบียงซึ่งระเบียงนี้จะเป็นระเบียง3ชั้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันด้วยพื้นที่ต้นไม้ที่เขาทำเป็นสวนต้นไม้แบบนี้นี่เป็นที่มาของคำว่าไฮการ์เด้นไงส่วนโครงการนี้เขาออกแบบมาเป็นยังไงแล้วตัวบ้านมันมีดีเทลยังไงมาครับผมจะเล่าให้ฟังทุกคนครับนี่คือหน้าบ้านโครงการบ้านภูริปุรีไฮการ์เด้นที่ผมพามาดูครับใช่แล้วครับโครงการนี้มีอยู่แค่2หลังนี่แหละครับ2หลังนี้คือบ้านแฝดที่ตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหลังผมแบบนี้ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าสตรีวิทยา2ซอย10แยก3ซึ่งเป็นถนนสัญจรคนผ่านไปผ่านมาได้รอบๆก็จะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นปกตินะครับตัวโครงการนี้เขาทำออกมาเป็นบ้านแฝดหน้าตาเหมือนกันเลยจะเป็นมิลเลอร์กันนะฮะบ้านแฝดนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินหลังละ40ตารางวาจัดออกมาเป็นพื้นที่ใช้สอย400ตารางเมตรแบ่งออกมาเป็นห้องนอน4ห้องห้องเมดห้องหนึ่งห้องน้ำ5ห้องนะครับแล้วก็จอดรถได้4คันนะครับรูปแบบโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการเปิดซึ่งมีวิธีการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะต้องลงดีเทลเยอะพอสมควรอย่างแรกคือต้องเข้าใจว่าตัวโครงการเนี่ยมันอยู่แวดล้อมไปโดยพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นชุมชนบ้านคนอื่นๆไม่ได้อยู่ในโครงการปิดดังนั้นเนี่ยเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาก็เลยต้องออกแบบให้มันมีฟาซาดด้านหน้าซึ่งตัวฟาซาดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทีเด็ดของโครงการนี้เวลาเรามองเราคิดว่าฟาซาดมันเพื่อความสวยงามแต่บ้านหลังนี้ตัวฟาซาดเขาไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่มันคือฟังก์ชันเพิ่มไพรเวซีให้กับลูกบ้านที่อยู่ภายในบ้านนะครับมันจะมีส่วนที่ปิดในพื้นที่ที่ควรจะต้องปิดเพราะมันไปตรงกับห้องน้ำหรือห้องนอนและมีส่วนที่เปิดในพื้นที่ที่ต้องการให้แสงธรรมชาติส่องผ่านหรือต้องการให้ลมมันผ่านไปตรงนั้นหรือตรงนั้นเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เขาก็จะมีจังหวะปิดเปิดที่ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เวลาเราดูจากพื้นที่ด้านนอกเราจะมองไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันคืออะไรไอ้บ้านสองหลังเนี่ยเขาขายไม่เหมือนกันนะหลังนี้จะเป็นบ้านที่ขายแบบสแตนดาร์ดบ้านเปล่านะครับไม่มีเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่ 21.5 ล้านส่วนอีกหลังนึงที่อยู่ติดกันเขาทำมาเป็นบ้านตัวอย่างออกแบบอินทีเรียภายในให้แล้วก็ใส่เฟอร์นิเจอร์บิวอินวัสดุตกแต่งอะไรให้หลังนั้นขายอยู่ 24.5 ล้านบ้านแบบนี้เราจะไม่ค่อยพบว่า developer ทั่วๆไปเขาจะทำกันอันเนื่องมาจากว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนทำบ้าน2หลังขายมันเรียกว่ามันใช้พลังงานพอๆกับทำบ้าน50หรือ100หลังขายด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ย developer ทั่วไปเขาจะหลีกเลี่ยงการทำโปรเจกต์ลักษณะแบบนี้แต่ทำไมเจ้าของโครงการนี้เขาถึงทำบ้านแบบนี้ออกมาขายก็เป็นเพราะเขาเป็นสถาปนิกนั่นแหละซึ่งพอเห็นที่ดินปุ๊บภาพในหัวมันเกิดว่าที่ดินแปลงนี้มันควรจะขึ้นเป็นโครงการบ้านหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนแล้วก็เกิดอาการคันอยากจะทํางานแบบที่ตัวเองได้ออกแบบที่ตัวเองคิดเอาไว้ว่ามันควรจะมาตั้งไว้อยู่ตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นโครงการลักษณะแบบนี้ขึ้นมาซึ่งการคิดแบบสถาปนิกมันจะไม่เหมือนการคิดแบบนักบัญชีที่เอาตัวเลขเป็นที่ตั้งพอคิดแบบสถาปนิกปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเห็นโครงการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบนที่ดินแปลงนี้ได้ครับความที่โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ติดถนนสาธารณะดังนั้นเรื่อง security เจ้าของบ้านต้องดูแลตัวเองไม่มีรปภ.อะไรดังนั้นการออกแบบเขาก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่ประตูเข้าบ้านเลยประตูเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นประตูชัตเตอร์เลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติขึ้นแบบนี้นะเหมือนประตูแบบโรงรถของฝรั่งอะไรแบบนั้นน่ะก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ซึ่งประตูลักษณะแบบนี้พอปิดปุ๊บเนี่ยมันจะปิดสนิทมาเกือบจะถึงพื้นเลยมันจะกันพวกหมาแมวคนอะไรต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านเราได้แล้วก็บังสายตาแบบสนิท
คนข้างนอกมองไม่เห็นพื้นที่ข้างในพอขับรถเข้ามาจอดปุ๊บเนี่ยที่จอดรถอาจจะจอดได้4คันก็จอดในร่มในอาคารแบบนี้นะครับแล้วอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีต้นไม้ห้อยมานี่คือเพิ่งปลูกนะก็จะเริ่มมีต้นไม้ห้อยมาแล้วนะครับต่อไปในอนาคตก็จะมีพวกต้นไม้เลื้อยอะไรต่างห้อยลงมาเยอะกว่านี้ซึ่งทําหน้าที่ในการสกรีนแนวสายตาของคนที่จะมองเข้ามาไปยังบ้านได้อีกจุดหนึ่งนะครับส่วนเวลาปิดไว้แล้วเนี่ยเราจะเข้าออกจูงจักรยานแม่บ้านเข้าออกอ่ะเขาจะมีประตูอีกชุดนึงอยู่ทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูคนเดินเข้าเดินออกอยู่ทางด้านนี้นะซึ่งทางด้านนี้ก็จะมีการจัดสวนอะไรต่างๆไว้ให้โดยที่โครงการเขาจัดสวนไว้ให้แบบนี้เลยดูแลง่ายๆเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นประตูเปิดไปยังส่วนของแม่บ้านแปลว่าแม่บ้านเวลาจะเข้าออกอะไรต่างๆเข้าออกที่ประตูนี้จะเข้าไปยังส่วนของห้องเขากับพื้นที่ซักล้างอะไรต่างๆที่เป็นพื้นที่ของเขาได้ตรงนี้ที่เขาบิ้วมาให้ดูแบบนี้ก็จะเป็นหน้าบานสำหรับประตูเก็บของนะครับภายในจะเป็นห้องเก็บของสำหรับของที่ใช้ด้านล่างพวกไม้กงไม้กวาดเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์ล้างรถต่างๆเก็บไว้ทางด้านนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทำเป็นชานพักออกมานิดหน่อยให้เราแบบใส่รองเท้าถอดรองเท้าเดินเข้าไปในบ้านลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือว่าพื้นของที่นี่จะเป็นพื้นที่ออนบีมหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยพื้นที่จอดรถทั้งหมดเนี่ยลงเข็มไปให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวซุดกลัวอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนพื้นที่เขาทำมาให้ที่เห็นเป็นเหมือนคอนกรีตสแตมป์จริงๆแล้วเป็นกระเบื้องข้อดีของมันก็คือว่าเวลามันแคร็กมันแตกมันอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถซ่อมทีละแผ่นได้ไม่ต้องโละหรือกันพื้นที่หรือทำอะไรต่างๆให้มันยุ่งยากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาจัดยังไงครับเปิดประตูเข้ามาพื้นที่ด้านในสิ่งที่เราจะเจอก็คือพื้นที่ส่วน living area แต่ไม่ใช่ living area แบบปกติเป็น living area แบบพักคอยซึ่งตรงนี้มันจะกั้นด้วยประตูที่เป็นประตูไม้2ชิ้นประตูอันนี้จะเป็นประตูหลักเปิดเข้าเปิดออกมีควบคุมด้วยดิจิตอลดอร์ล็อกแต่ตัวนี้จะเป็นประตูไม้บานเล็กซึ่งเวลาเราต้องการเปิดให้มันขยายใหญ่เราสามารถที่จะเปิดประตู2บานนี้คู่กันได้พื้นที่ตรงนี้เขาจะใส่เป็นช่องแสงซึ่งก็จะเป็นช่องกระจกแบบนี้เราอยากจะได้ privacy มากขึ้นเราติดม่านได้แต่ในความเป็นจริงถ้าเราปิดชัตเตอร์ประตูชัตเตอร์ด้านหน้าก็ไม่มีใครมองเห็นเราแล้วแหละเปิดไว้เป็นช่องแสงแบบนี้น่าจะดีกว่าจุดนี้เขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารและโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ให้แบบนี้นี่คือบ้านที่เขาขายแบบ fully furnished นะพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือเขาขายเขาให้แบบนี้เลยตัวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ก็คือออกแบบโดยเจ้าของโครงการเขาก็ออกแบบให้มันเป็นโต๊ะที่มันเข้ากับตัวโครงการนั่นแหละแล้วก็วางเป็นเก้าอี้6ที่นั่งแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่เขาทำไว้ให้เขาทำเป็นเก้าอี้ยาวแล้วก็ปลุกเป็นเบาะเป็นอะไรต่างๆทำให้เราสามารถที่จะนั่งตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของบ้านไปได้เวลาที่เราไม่ได้กินข้าวเรามานั่งตรงนี้ทำงานทำอะไรเล็กน้อยยาวๆได้ส่วนที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นบันไดขึ้นชั้น2และชั้นอื่นๆต่อไปซึ่งตัวบันไดนี่เป็นบันไดโชว์เลยเพราะว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวมีพื้นที่ที่เปิดวางตรงนี้เป็นวางพวกสคัพเจอร์พวกของตกแต่งอะไรต่างๆทางด้านล่างตรงนี้ได้บันไดเนี่ยทำเป็นบันไดลอยๆไม่ได้มีการตกอะไรต่างๆนะมีแค่จุดค้ำมีอะไรแค่นั้นนั่นเองส่วนทางฝั่งนี้จะเห็นว่ามีประตูอยู่2ชุดชุดนี้คือประตูเปิดออกไปครัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งคอยอย่างที่บอกแหละเวลาเราจะใส่รองเท้านู่นนี่นั่นมีคนขับรถมารับมีอะไรต่างๆให้เขานั่งคอยอะไรต่างๆตรงนี้ได้ประตูอีกชุดนึงที่อยู่ตรงนี้คือประตูที่เปิดไปยังห้องอเนกประสงค์ครับห้องอเนกประสงค์ห้องนี้พอขายแบบฟูลเฟอร์แล้วเนี่ยเขาตกแต่งออกมาเป็นไลบรารีก็คือพื้นที่นั่งอ่านหนังสืออย่างที่บอกพื้นที่ชั้นล่างเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นั่งกินข้าวได้ทำงานหรือเป็นพื้นที่เวทิ่งแอเรียได้ตรงนี้ก็เลยทำเป็นพื้นที่แบบนั่งอ่านหนังสือหยิบหนังสือไปนั่งอ่านข้างในหรือข้างนอกก็ได้ห้องนี้ก็จะมีแอร์ของเขาแยกต่างหากก็จะเป็นห้องเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่มีประตูเปิดออกไปด้านนอกจากทางด้านนี้ได้ไม่ต้องกดนี่ต้องดอล็อกอะไรตรงนู้นเลยคือเดินออกทางนี้ก็ได้นะครับผนังทางด้านนี้เป็นตู้เก็บของเก็บหนังสือมีเก้าอี้แบบนั่งสบายๆจิบชาอ่านหนังสือได้นะครับห้องนี้มันมีห้องน้ำในตัวด้วยพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทำออกมาเป็นห้องน้ำมีพื้นที่อาบน้ำมีอะไรต่างๆครบเลยดังนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าอยากจะให้ห้องนี้เป็นห้องนอนเสริมอีกห้องนึงหรือเป็นห้องนอนชั้นล่างสามารถที่จะทำได้เพราะมันมีห้องน้ำที่อาบน้ำได้อยู่แล้วครับส่วนพื้นที่ครัวเนี่ยอยู่ชั้นล่างเหมือนกันนะ
ครัวเนี่ยเขาทำมาให้แล้วก็จะเป็นครัวลักษณะแบบนี้พื้นที่ทางด้านนี้เอาไว้วางตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าเขาไม่ได้ให้ตู้เย็นกับเครื่องซักผ้ามาให้หนูต้องใส่เองส่วนผนังทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเตาแก๊สมีเครื่องดูดควันให้นะครับด้านนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานซึ่งเป็นซิงค์ล้างจานแบบคู่เวลาเราล้างเราอะไรต่างๆเนี่ยพอขนาดมันใหญ่แล้วก็เป็นแบบคู่มันจะล้างง่ายสะดวกสำหรับคนที่ล้างจานประจำจะเข้าใจดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกเตาอบกับไมโครเวฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานอเนกประสงค์ลานซักล้างอะไรต่างๆแล้วก็เป็นพื้นที่ของเมดเขาซึ่งจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ข้อดีคือเวลาเราไม่ต้องการให้เมดเข้ามาเราล็อกประตูได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกประตูให้เมดเขามีกุญแจหรือเปิดเข้ามาได้เขาก็สามารถที่จะเปิดเข้ามาทำครัวทำอาหารให้เราล้างจงล้างจานให้เราแต่ยังเข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะด้านในอ่ะมันมีประตูล็อกอีกชุดนึงซึ่งแล้วแต่เราเลยว่าเราจะคอนโทรล security สำหรับเราและแม่บ้านยังไงครับพื้นที่ลานอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างบ้านบ้านปกติทั่วไปอ่ะชอบเอาลานอเนกประสงค์ไว้หลังบ้านแต่บ้านหลังนี้ไม่เขาไว้ด้านข้างนะครับซึ่งพวกงานระบบถังเก็บน้ำอะไรต่างๆฝังดินไว้นะครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องมามีถังมีอะไรมาตั้งให้มันเกะกะสายตาละส่วนตรงนี้ซักผ้าตากผ้าทำนู่นทำนี่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเมดซึ่งห้องเมดก็ให้พื้นที่มาเยอะพอจริงถ้าเมดอยู่2คนสามารถทำเตียง2ชั้นวางได้ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนห้องน้ำเมดอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องน้ำเมดก็จะมีพื้นที่มาเยอะพอสมควรเกือบจะเท่าห้องน้ำของบ้านปกติเลยมีส่วนเปียกส่วนแห้งแยกให้ต่างหากเวลาเมดใช้งานน่าจะมีความสุขพอสมควรเลยล่ะพอขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยเราจะเจอโถงตรงชานพักบันไดนี้ที่เขาจะมีพื้นที่แยกไปยังห้องต่างๆ2ห้องห้องนั้นจะเป็นห้องส่วนของ living room ซึ่งจะมีห้องน้ำเป็น powder room แยกไว้ต่างหากตรงนี้ powder room ห้องน้ำนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มาตรฐานทั่วไปก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์มีพื้นที่แต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆแล้วก็มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศมีช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยครับไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของบ้านหลังนี้คือพื้นที่ชั้น2นี่แหละนะครับพื้นที่ชั้น2เนี่ยมันเป็นพื้นที่ห้องที่มีเพดานสูงระดับ 3.6 เมตรเขาให้ประตูกั้นส่วนของห้อง Living Area มาสูง 3.6 เมตรเป็นประตูกระจกส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเข้ามาเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่ Living Area แบบแท้ๆเลยพื้นที่ Living Area แท้ๆคืออะไรคือพื้นที่ที่คนสมาชิกในบ้านเพื่อนฝูงของเจ้าของบ้านมานอนกิ้งเกือกกันได้ตามอัธยาศัยโดยมีพื้นที่นั่งเล่นเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้มาทุกชิ้นที่เราเห็นดังนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเราก็ได้พื้นที่แบบนี้เลยตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาทำมาเป็นชั้นเก็บของพวกของดิสเพย์ของโชว์อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งถ้าเรามีของเยอะเป็นคนมีของสะสมของโชว์อะไรต่างๆก็เก็บไว้แบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเราจะทำเป็นชั้นพวกวางหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็ไม่เลวพื้นที่มันเยอะมากพอที่จะทำให้เราแบบวิ่งเล่นอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยครับซึ่งพอมันเพดานสูงแล้วเนี่ยนอกจากจะจัดเอาชั้นวางของสูงๆเต็มพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเขายังใส่พวกพัดลมพัดลมเนี่ยไม่ได้เอาไว้ให้เราแบบใช้งานแบบพัดลมปกตินะแต่มันเป็นพื้นที่แบบสำหรับเราเดคโคเรทให้ได้อารมณ์แบบโคซี่สบายๆหน่อยส่วนตรงนี้ด้านนี้พอมีพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งแอเรียแล้วก็ต้องมีพื้นที่ส่วนที่เป็นแพนทรีครัวซึ่งแพนทรีครัวตรงนี้จะเป็นแพนทรีครัวแบบครัวฝรั่งนะไม่ได้เน้นเรื่องการทำอาหารจริงจังอ่ะแต่จะกินนู่นกินนี่อะไรต่างๆหรือจัดปาร์ตี้อ่ะพื้นที่ตรงนี้มันพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วตรงนี้ที่เขาวางไว้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของไอแลนด์ตัวกลางตัวใหญ่ประเภทแบบขึ้นไปนอนเล่นได้อ่ะตรงนี้เวลาเราทำกับข้าวทำครัวทำอะไรเตรียมอาหารร่วมกันเตรียมของวงของว่างอะไรต่างๆก็เตรียมตรงนี้ได้ส่วนเวลาจัดปาร์ตี้ที่นี่คือที่วางจานก็คือพวกจานสลัดจานอาหารจานขนมต่างๆวางมาตรงนี้เลยนะครับก็จะได้แบบเสิร์ฟง่ายๆใช้งานง่ายๆจัดปาร์ตี้กันง่ายๆแบบได้จริงจังเลยส่วนทางด้านนี้คือผนังทั้งผนังเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นพื้นที่วางของเก็บของแล้วก็มีซิงค์ล้างจงล้างจานอะไรต่างๆตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นซึ่งก็ซ่อนเอาไว้แบบนี้นะครับก็มีฟรีซมีอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยพวกนี้เราได้แบบนี้ทั้งหมดเลยครับอยากจะให้ดูดีเทลอะไรต่างๆเล็กน้อยก็คือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเจ้าของคือคนออกแบบบ้านหลังนี้พอเขาออกแบบบ้านหลังนี้เขาดันทำงานอินทีเรียให้ด้วยซึ่งเขาก็จะออกแบบงานอินทีเรียให้มันแบบกลมกลืนเข้ากันจะเห็นว่าผนังทางฝั่งนู้นมันออกแนวแบบโทนสว่างๆแต่ทางฝั่งนี้จะออกมืดๆแต่มีลูกเล่น
คือมีลูกเล่นก็คือพวกฝาตู้อะไรต่างๆก็จะซ่อนสีซ่อนอะไรไว้ด้วยเวลาเราเปิดมาจะได้อารมณ์ที่มันสดใสหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาพยายามใส่เข้ามาในบ้านครับระเบียงของบ้านหลังนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการออกแบบของบ้านหลังนี้เลยเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่สวนซึ่งให้เราใช้งานได้กลมกลืนกับพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งด้วยหลายอย่างอย่างที่หนึ่งพื้นของลิฟวิ่งแอเรียเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้ที่เป็นไม้เอนจิเนียริ่งวูดแบบนี้ระดับเท่านี้ส่วนของพื้นระเบียงเนี่ยเขาทำมาเป็นไม้เทียมสีสันอะไรต่างๆเท็กซ์เจอร์กลมกลืนแล้วก็ระดับเนี่ยเท่ากันเวลาเราเดินเข้าเดินออกมันจะไม่สะดุดเท้าแล้วก็ไอเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะน้ำคงน้ำเข้าอะไรต่างๆหรือเปล่าเวลาน้ำมันลงที่ระเบียงนะอันเนื่องมาจากว่าเขาเซาะร่องไว้ค่อนข้างห่างแล้วก็ตลอดแนวเลยแล้วไอเนี้ยมันยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นระเบียงปกติพอสมควรเวลาฝนตกน้ำลงมันจะลงไปอย่างรวดเร็วมันไม่ไหลเข้าไปในส่วนของพื้นบ้านอยู่แล้วนะครับในส่วนของการกั้นห้องเขาใช้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเปิดได้ทุกบานเลยประตูกระจกบานเลื่อนที่เปิดได้ทุกบานแปลว่าเราจะเข้าออกตรงไหนก็ได้นะครับเชื่อมโยงพื้นที่ได้ทุกส่วนแล้วก็กระจกเนี่ยจะให้กระจกพื้นถึงฝ้าเลยสูง 3.6 เมตรเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองเข้ามองออกเนี่ยมันจะเห็นภาพทั้งหมดของตัวบ้านและสวนของเราเลยนะครับสวนที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสวนที่จัดงานระบบออกมาเรียบร้อยแล้วมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่เขาปลูกต้นไม้มาให้แบบนี้เลยต้นไม้พวกนี้เราสามารถที่จะอยู่ได้จริงจังปลูกได้จริงจังใช้งานได้ยาวๆเนื่องมาจากว่าขนาดของตัวกระบะปลูกต้นไม้เนี่ยมันเป็นขนาดที่มีปริมาตรของดินเยอะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขามีการทำระบบโฟลว์ของน้ำให้มันไม่มีน้ำขังแล้วก็ระบบรดน้ำก็ติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรแล้วแค่ใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยบ้างในบางครั้งเปลี่ยนต้นไม้ที่มันหมดอายุขัยบ้างในบางต้นเท่านั้นเองส่วนการเชื่อมโยงพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปว่ามันคือไฮการ์เด้นไฮการ์เด้นมันเชื่อมโยงพื้นที่ล่างขึ้นบนและบนลงล่างด้วยต้นไม้อย่างแรกก็คือตรงนี้เขาจะปลูกต้นไม้ที่มันสูงชะลูดมองขึ้นไปถึงด้านบนแล้วไม่เปลืองพื้นที่เพราะไม่มีกิ่งเกะกะเลยต้นไม้ที่เขาเลือกใช้เนี่ยคือต้นฉัตรพระอินทร์มันจะเป็นต้นที่ลำต้นเอเวอร์กรีนคือเขียวตลอดปีแล้วก็ไปมีใบฟูอยู่ข้างบนยิ่งนานมันยิ่งสูงยิ่งสูงมันยิ่งแผ่กิ่งก้านสวยๆแต่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะโตเร็วเกินไปเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยปริมาตรของดินอยู่แล้วมันก็จะโตได้ประมาณนึงนะครับส่วนพื้นที่ด้านบนเขาจะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ย้อยไม้ห้อยนะครับไม้เลื้อยก็จะค่อยๆเลื้อยลงมาในอนาคตไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยพวกนั้นเนี่ยจะเป็นไม้พวกไอวี่อะไรต่างๆมันก็จะค่อยฟูลงมาปิดบางส่วนของพื้นที่ที่เป็นกระจกตรงนี้ด้วยซ้ำไปซึ่งการเชื่อมโยงพื้นที่ด้วยต้นไม้ในระดับชั้น2 3 4แบบนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันครับพื้นที่ชั้น3เนี่ยเขายกพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยก็จะมีประตูไม้บานทึบแบบไพรเวทสุดๆกันเสียงสุดๆอยู่ไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วโซนของพื้นที่ชั้น3เนี่ยเขาแต่งออกมาให้เจ้าของบ้านอยู่กัน2คนกับแฟนแบบสบายๆดังนั้นสิ่งที่เขาออกแบบมาให้คือเตียงอันใหญ่ขนาดนี้เตียงอันใหญ่เนี่ยคือเตียงขนาด10ฟุตซึ่งไม่ได้แปลกเพราะว่ามันคือเตียง5ฟุต2อันมารวมกันเขาก็จัดเตียงไว้ให้แบบนี้มีหัวเตียงแบบนี้เลยนะครับมีผ้ามีอะไรแขวนผนังไว้ให้แบบนี้รูปแบบเตียงแบบนี้มันดีมากๆเลยสำหรับคนที่แบบชอบความสนุกในการนอนหรือชอบแบบนอนกับแฟนดูทีวงทีวีทำนู่นทำนี่อะไรกันอยู่บนเตียงเยอะๆหรือนอนกันหลายๆคนบนเตียงซึ่งไม่ควรทำนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เวลาเราจะเปลี่ยนเครื่องนอนอะไรต่างๆเราก็มีเครื่องนอน2ชุดนะข้อดีของมันก็คือมีสเปซให้นอนเล่นกิ้งเกือกกันบนเตียงเยอะแต่ข้อเสียก็คือเตียงมันใหญ่ถ้านอนคนเดียวอ่ะเหงานะนะครับงั้นต้องหาคนมานอนเป็นเพื่อนเยอะๆส่วนปลายเตียงด้านนี้เขาก็จะทำออกมาเป็นโซฟาปลายเตียงซึ่งโซฟาปลายเตียงอ่ะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่แบบเหมือนพนักวางของอ่ะสองฝั่งสองข้างเลยนะวางเครื่องดองเครื่องดื่มหนังสือได้หรือเวลาเราจะลงมานอนคุยกันกระหนุงกระหนิงกับแฟนดูทีวีกันง่ายๆจิบเครื่องดื่มจิบอะไรต่างๆตรงนี้ก็ทำแบบนี้ได้พอจะนอนจริงๆก็ไถตัวเองขึ้นไปนอนบนเตียงได้แบบนี้เลยพื้นที่ทางด้านนี้เขาบิ้วผนังออกมาเป็นผนังแบบนี้มีไซด์บอร์ดวางทีวงทีวีแบบนี้เก็บของได้นะครับแล้วก็เวลาเราเดินมาตรงนี้เราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นดิสเพลย์ตรงนี้จะเป็นพื้น
เป็นผนังกระจกซึ่งเชื่อมระหว่างส่วนของห้องนอนกับส่วนของห้องแต่งตัวแต่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่วางแอคเซสซอรี่พวกกระป๋องกระเป๋าอะไรต่างๆแบรนด์นงแบรนด์เนมต่างๆระหว่างตรงนี้เวลาเรานอนอยู่บนเตียงเราจะได้ดูกระป๋องกระเป๋าเราได้อย่างมีความสุขครับห้องนี้มันมีระเบียงด้วยนะซึ่งระเบียงจะกั้นด้วยประตูปานเลื่อนแบบนี้กระจกฟูลเฟรมเต็มบานแบบนี้เลยนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บจะเจอพื้นที่ของระเบียงซึ่งจำลองพื้นที่ของระเบียงชั้น2มาไว้ที่ชั้น3แต่ขนาดเล็กลงระเบียงตรงนี้มีพื้นที่นั่งเล่นมีพื้นที่เอกประสงค์จะเอาชุดน้ำชาอะไรต่างๆมานั่งตรงนี้ก็ได้ส่วนต้นไม้ตรงนี้ปลูกต้นใหญ่แบบนี้ได้แบบจริงจังเลยงานเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องกังวลว่าจะเมนเทนแนนซ์ยากอันเนื่องมาจากว่าอันนี้มีระบบรดน้ำอัตโนมัติถ้าเราขี้เกียจทำจ้างคนสวนมาดูเป็นประจำสักรายสัก 2-3 เดือนครั้งก็ได้เพราะต้นไม้ที่ปลูกให้ในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ขึ้นแบบฟรีฟอร์มโตช้าแล้วไม่ต้องมาตัดแต่งกิ่งมากแถมใบก็ไม่ได้ร่วงตามเป็นฤดูอะไรแบบนั้นด้วยนะครับต้นนี้ใบร่วงน้อยมากใบมีไม่กี่ใบเองอยู่ไปนานๆเลยนะครับส่วนทางด้านนี้เราจะเห็นว่าเขามีกระถางต้นไม้แล้วก็ปลูกพวกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ห้อยพวกนี้คือของจริงทั้งหมดนะครับต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีพวกไอวี่ให้มันห้อยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มีพวกพุทธบางต้นส่วนตรงนี้เราจะเห็นเรือนยอดของต้นฉัตรพระอินทร์ละซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยมันยิ่งอลังการสวยสมบูรณ์ขึ้นแล้วเวลาเราก้มลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็จะมองเห็นพื้นที่สวนที่อยู่อย่างพื้นที่ชั้น2ของบ้านด้วยครับมาดูส่วนอื่นๆของห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้บ้างครับผนังส่วนนี้เวลาเราเปิดประตูห้องนอนเข้ามาเราเจอผนังส่วนนี้ก่อนซึ่งมันดูเป็นผนังปกติกลมกลืนกับห้องเหมือนเป็นผนังทึบธรรมดาแต่ในความเป็นจริงในดีเทลมันคือประตูพอผลักออกไปปุ๊บส่วนนี้คือส่วนของห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าเนี่ยจะมีตู้เก็บของอยู่2ฝั่งเราสามารถที่จะเลือกเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็มันจะเขาจะบิ้วขึ้นไปจนสูงถึงฝ้าเพดานเลย 3.6 เมตรดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใส่พวกของที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเก็บไว้ตู้ชั้นบนก็ได้นะครับห้องเสื้อผ้าเขามีมาให้ใหญ่ประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีตู้เก็บของเพิ่มเราสามารถวางพวกไอแลนด์ตัวแคบๆอยู่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกชุดนึงได้จะได้เก็บพวกแอคเซสซอรี่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่กั้นไว้แบบนี้พอเลื่อนเปิดปุ๊บก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำแล้วดีไซน์ที่เขาทำมาเป็นประตูบานเลื่อนไม่ใช่ประตูบานสวิงแถมเป็นประตูขนาดใหญ่แบบนี้เพราะเวลาใช้งานจริงอ่ะห้องน้ำที่เราอยู่เรามักจะเปิดประตูนี้ทิ้งไว้เราไม่ค่อยได้ปิดหรอกยกเว้นแบบเรารู้สึกว่าห้องน้ำมันไม่สวยอ่ะวางของเกะกะอ่ะหรือเป็นคนที่เงียบๆต้องการแบบไม่เห็นอะไรที่มันอยู่ในห้องน้ำเราก็สามารถที่จะเดินประตูนี้ปิดได้ส่วนพื้นของห้องเนี่ยเขาเป็นพื้นไม้ engineering wood อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยกั้นมีวัสดุกั้นตัวจบอันนึงก็จะเป็นตัวหินธรรมชาติส่วนกระเบื้องภายในห้องน้ำก็จะเป็นเบื้องแกรนิตนะฮะภายในห้องน้ำนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าฮีแสนเฮอร์มีเคาน์เตอร์วางของขนาดใหญ่นะครับแยกกันใช้งานกับแฟนไปได้เลยกระจกอันเบลเลอร์ดูได้อย่างเต็มตัวนะครับส่วนทางหน้านู้นเขาจะแยกออกมาเป็นพื้นที่สำหรับห้องสุขาก็จะมีโถสุขภัณฑ์มีห้องนั่งสงบก็จะมีพื้นมีผนังมีอะไรต่างๆปิดค่อนข้างที่จะมิดชิดทีเดียวนะครับไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของห้องน้ำห้องนี้คือส่วนอาบน้ำส่วนอาบน้ำตรงนี้เขาให้พื้นที่มาใหญ่เบลเลอร์นะครับพื้นก็ลดระดับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพื้นที่ยืนอาบน้ำตรงนี้เวลาต้องการอาบน้ำเร็วๆก็อาบตรงนี้ได้เลยนะครับมีฝักบัวแฮนด์ชาวเวอร์มีเรนชาวเวอร์ไว้ให้มีพื้นที่วางสบู่ไว้ให้แบบนี้แล้วก็มีพื้นที่ที่เขาจับวางออกมาเป็นอาบน้ำซึ่งอาบน้ำเนี่ยวางในตำแหน่งที่ดีมากเรามองเห็นวิวข้างนอกได้แล้วก็นอนแช่อาบได้2คนตัวอ่างอาบน้ำเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในทะเลที่ดีมากๆเพราะว่าตรงนี้อยู่ติดกับระเบียงซึ่งเราปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมแล้วก็ระเบียงเนี่ยเวลาเรานอนอาบน้ำเรามองเห็นท้องฟ้าด้านบนนะเพราะว่าข้างบนไม่มีหลังคาส่วนฟ้าสาดที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นตัวเซฟให้เราใช้งานห้องน้ำได้อย่างสบายใจอันเนื่องมาจากว่าฟ้าสาดส่วนปิดทึบจะปิดบางส่วนของพื้นที่ห้องน้ำส่วนนี้เอาไว้เวลาชาวบ้านที่อยู่หลายรอบเขามองมาในมุมต่างๆเนี่ยจะมองไม่เห็นส่วนของห้องน้ำที่อยู่ภายในแค่ฟ้าสาดบังไปเกือบจะทั้งหมดแล้วยังไม่พอยังมีพวกต้นไม้ใบมุ้งใบไม้บังอีกนี่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาออกแบบฟาซาดให้มันกลมกลืนกับพื้นที่ด้านในให้พื้นที่ด้านในใช้งานจากฟังก์ชันของฟาซาดได้แบบเต็มที่ครับส่วนดีเทลอื่นๆที่เขาทำมาก็จะมีพวกนี้ผนังจะเป็นตัวที่สร้างแสงให้มันโกลออกมา
เราจะมองไม่เห็นว่ามีไฟอยู่ข้างบนเพดานเลยนะไม่มีเขาจะติดไฟไว้แบบนี้แบบนี้เป็นไฟไว้แบบนี้แล้วก็ให้มันส่องแสงออกมาเหมือนจุดเทียนดังนั้นเนี่ยอารมณ์เวลามาใช้ห้องน้ำตรงนี้จะเหมือนกับผนังเนี่ยคว้านเข้าไปข้างในแล้วก็เอาเทียนมาวางไว้ให้แสงมันโกลมาจากผนังอันนี้จะได้อารมณ์ค่อนข้างโรแมนติกทีเดียวครับพื้นที่ชั้น4มีห้องนอนเล็กอยู่2ห้องแต่ก่อนที่จะพูดถึงพื้นที่ห้องนอนขอพูดอะไรนิดนึงตรงนี้จะเป็นชานพักบันไดข้างล่างก็เป็นชานพักบันไดอันใหญ่เบ้อเลยแล้วก็เขาจะเปิดช่องแสงจากหลังคาให้ส่องสว่างลงมายังพื้นที่ชานพักบันไดข้างล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่ข้างล่างที่เป็นชานพักบันไดมันใหญ่เอาไปทำอะไรได้บ้างจะเห็นว่าพื้นที่แนวตั้งก็เยอะด้วยดังนั้นพื้นที่ตรงนั้นเราจะวางโต๊ะดิสเพลย์ของก็ได้นะครับหรือตกแต่งด้วยผนังตกแต่งอะไรต่างๆก็ได้หรือถ้าเราแบบคิดว่าเราจะปรับบ้านหลังนี้เยอะจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาลิฟต์มาวางเชื่อมพื้นที่ก็ยังได้โดยที่ตัดพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ใส่ลิฟต์เข้าไปแต่เนี่ยจะต้องรื้องานโครงสร้างเยอะพอสมควรนะครับบันไดตรงนี้เป็นบันไดของชั้นบนสูงสุดแล้วเขาจะติดระบบระบายอากาศไปให้เป็นพัดลมดูดอากาศซึ่งเราสามารถจะตั้งค่าต่อไปในอนาคตนะก็คือตั้งค่าว่าเวลาอุณหภูมิของพื้นที่บริเวณนี้มันสูงเกิน32องศาให้พัดลมทำงานอัตโนมัติมันก็จะดึงอากาศจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนทำให้ข้างบนเนี่ยมันไม่ร้อนอบอ้าวได้ด้วยอันนี้แล้วแต่เป็นออปชันนะครับส่วนห้องมี2ห้องนอนห้องนอนด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรมาให้นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวห้องนี้จะเล็กกว่าอีกห้องนึงนะครับส่วนตัวห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่มันมีพื้นที่กว้างกว่านิดนึงนะครับมีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันห้องน้ำห้องนี้จะอยู่ทางตอนหลังของบ้านก็จะมีพื้นที่ห้องน้ำที่มันใหญ่กว่าหน่อยนึงอันนี้แล้วแต่เราว่าเราจะจัดห้อง2ห้องนี้เป็นห้องอะไรถ้าเรามีลูก2คนก็ให้อยู่คนละห้องแต่ถ้าเรามีลูกแค่คนเดียวอีกห้องนึงอาจจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องคาราโอเกะห้องอ่านหนังสือห้องทําการบ้านอะไรต่างๆที่เป็น Family Room ก็ได้นี่แล้วแต่เราครับบ้านพูลีพูลีไฮการ์เด้นเนี่ยเป็นบ้านลิมิเต็ดอีดิชันนะเพราะมันมีแค่2หลังดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบงานออกแบบชอบความเป็นลิมิเต็ดที่ไม่ซ้ำใครและเป็นคนที่ชอบอิสระพึ่งพาตัวเองได้ไม่สนใจแฟซิลิตี้ของโครงการแต่อยากจะดูแลตัวเองในบ้านของตัวเองอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองนั่นแหละครับการเดินทางอ่ะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้รถเนี่ยมันจอดรถได้4คันส่วนพื้นที่ที่เป็นทำเลจุดที่ตั้งของโครงการเนี่ยมันสามารถที่จะเดินทางเชื่อมไปออกยังพื้นที่ต่างๆได้เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองโดยการใช้ทางด่วนนะครับบ้านเนี่ยเขาขาย2แบบคือแบบฟูเฟอร์กับแบบสแตนดาร์ดที่เป็นบ้านเปล่าถ้าเป็นผมอ่ะผมอยากจะแนะนำให้ซื้อแบบฟูเฟอร์ไม่ใช่เพราะว่าราคามันสูงกว่าแต่เป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้การออกแบบอินทีเรียภายในมันถูกออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบตัวบ้านดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เขาเป็นคนจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในให้เราเขาจะเป็นคนที่เข้าใจฟังก์ชันพื้นที่แต่ละมิลลิเมตรของบ้านหลังนี้ได้เข้าใจมากที่สุดเขาจะเข้าใจว่าฟาซาดมันบังส่วนไหนบ้างแสงมันมาทางไหนบ้างพื้นที่ซอกเล็กซอกน้อยตรงนู้นตรงนี้เขาคิดไว้เพื่ออะไรบ้างดังนั้นเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจวัตถุประสงค์และออกแบบพื้นที่ภายในได้คุ้มค่าที่สุดสำหรับบ้านหลังนี้แล้วดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบัดเจ็ตเนี่ยซื้อแบบฟูลเฟอร์ของบ้านหลังนี้น่าจะคุ้มค่ากว่าครับสำหรับคนที่สนใจรายการหรืออยากจะติดตามรายการต่อไปนะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้ในช่อง YouTube/Mr.O นะครับหรืออาจจะเข้าไปติดตามในเพจของMr. O Think of Living ก็ได้ครับมี2ช่องทางให้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ